สวัสดีครับครับผมนี่ก็พามาชมตอนดอกบานของเครื่องมะลิอันนี้มันบานตั้งแต่เมื่อเช้านะผมไม่ได้มาดูโอ้โหเสียดายฮะเนี่ยมาก็บ่ายแล้วจะบานวันเดียวเท่านั้นแหละดอกพูมากเลยดอกเขานี่จะกลิ่นหอมมากเลยดอกสีขาวๆนี่จะส่วนใหญ่จะดอกหอมหอมและกลิ่นแรงมากฟุ้งกระจายไปทั่วเพื่อที่จะให้แมลงมาผสมเกสรนะก็เป็นวิธีที่เขาจะเอาชีวิตรอดอยู่ในโลกได้นานที่สุดก็คือการได้ขยายพันธุ์ดอกเยอะเลยเสียดายไม่ได้มาถ่ายดอกบานสวยๆตอนเช้าตอนนี้เริ่มเฉาแล้วนี่ก็เป็นอีกต้นนะนี่ก็ดอกบานดอกนี้ไม่เยอะเท่าไหร่ส่วนเนี่ยตอนนี้ก็เนี่ยนะครับนี่แหละครับธรรมชาติที่เราสร้างขึ้นมาดอกไปครับผมนี่ก็เป็นอีกต้นนะนี่ยังเนี่ยดอกบานโอ้โหตอนที่เสียดายตอนเช้าที่มันบานๆสวยๆทุกอันเนี่ยไม่ได้ดูนะครับธรรมชาติเราหาดูกันได้ยากนะครับนะถ้าเราไม่ช่วยกันสร้างให้ลูกหลานเนี่ยก็คงไม่ได้เห็นแล้วครับเนี่ยดอกกล้วยไม้ป่าครับผมวันนี้ช่องกิจในสารพีก็เก็บมาฝากกันนะก็เป็นกล้วยไม้ที่ผมปลูกเองในบริเวณสวนป่าของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะก็เกาะไปหลายๆต้นเดินไปดูนี่นี่แหละครับเนี่ยถ้าเป็นดอกบานก็จะบานอย่างนี้แหละดอกขาวๆปากเหลืองๆกลิ่นหอมมากงั้นใครที่เลี้ยงกล้วยไม้พวกนี้เห็นเป็นลำเหมือนไม้ตายเนี่ยอย่างเงี้ยอย่าไปตัดทิ้งครับเพราะตรงนี้พวกนี้เขาจะออกดอกกันเป็นการช่อดอกเขาครับผมก็เก็บภาพมาฝากกันครับขอบคุณครับที่ติดตามช่องเกียร์ไหนสามีชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะครับสวัสดีครับ